จากกรณีที่ดิวอาริสแถลงทำน้ำตาโดยที่ได้ระบุไว้ว่าทำไมเขาถึงอยู่ได้อย่างมีความสุขตลอดมาในเมื่อที่ผ่านมาดิวก็หมดศรัทธาในชีวิตและก็ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวจากแผลในหัวใจของดิวทำไมดิวถึงต้องไปหาหมอกินยาเพราะว่านอนไม่หลับทุกคืนและก็มีอาการผวาแค่เพียงเพราะว่าดิวเดินผ่านคนที่เคยยกแขนลูบหัวจนต้องเข้ารักษาแล้วก็พบจิตแพทย์ในเมื่อพวกเขาสามารถมีงานแต่งที่ยิ่งใหญ่จัดงานร่าเริงทั้งๆที่เงินที่ได้มาจากผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายซึ่งก็ทำเอาชาวโซเชียลหลายๆคนต่างออกมาขุดเรื่องราวในอดีตของสาววิวที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้กับสื่อมวลชนถึงอุบัติเหตุเมื่อปี2019หรือว่า3ปีที่แล้วโดยที่บอกไว้ว่าผลแผลคุณหมอเขาก็พยายามทำอย่างเต็มที่เราก็เลยภาวนาว่าไม่ต้องเย็บพอไปถึงหน้างานสรุปว่าเย็บเขาก็คือว่าเยอะมากเลยไม่เคยเจอเลยแฮะมันก็จะช็อกเจ็บๆหน่อยดิวว่าก็น่าจะฝากคอนะคะเพราะว่าแบบก็อายุ29 30ก็อาจจะเบญจเพสอีกรอบไม่แน่ใจแต่ก็ไม่ใช่ปีชง